Cameraman ไม้ดูดส้วมคือใครเรามาเริ่มดูตั้งแต่ช่วงแรกที่ไม้ดูดส้วมโผล่ออกมาเป็นครั้งแรกกันครับใน EP ที่39เราจะได้เห็นมุมมองของเราที่กำลังสู้กับสกิบิดิอยู่โดยการกดชักโครกแล้วก็เอาไม้ดูดส้วมในหยุมหัวสกิบิดิไป1ตัวจากนั้นใน EP ที่40เราจะได้เห็นการหยิบไม้ดูดส้วมเพื่อเตรียมไฟของพิเทพตัวบัคคาเมร่าแมนไม้ดูดส้วมของเราอีกครั้งก่อนเราจะถูกเบรกเอาไว้เพราะการโชว์ออฟของพวกทีวีแมนจะเห็นได้ว่าจาก2 EP นี้นี่คือการเปิดตัวคาเมร่าแมนไม้ดูดส้วมโดยที่ยังอยู่ในมุมมองของเราถ้าเราวิเคราะห์จากการต่อสู้ของเขาแล้วแน่นอนว่าเขาน่าจะเป็นคนเดียวกันกับตัวที่ใส่เดี่ยวกับฝูงสกิบิดีใน EP ที่48อย่างแน่นอนแต่จริงๆก็มีหลายคนบอกว่าอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใส่เสื้อคนละสีกับใน EP ที่48นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ใครแล้วแต่มันแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเสื้อก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงตัวแต่ละตัวในสกิบิดีทอยเลทเนี่ยก็มักจะมีรายละเอียดที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันอย่างแน่นอนถัดมาที่ EP 43นะครับถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเราจะได้เห็นคาเมร่าแมนไม้ดูดส้วมนั่งอยู่กับกลุ่มคาเมร่าแมนตัวอื่นๆในฉากนี้ตัวคาเมร่าแมนไม้ดูดส้วมยังมีไม้ดูดส้วมอยู่แค่1อันเท่านั้นและสิ่งที่เราเห็นก็คือหัวกล้องเขาเป็นสีดำครับผมแต่ก็ตามที่เราได้เห็นใน EP 43ตอนท้ายนะครับคาเมร่าแมนไม้ดูดส้วมสุดโหดของเราเนี่ยโดนตัดบทครับก่อนที่จะได้ดูอีกแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับฝูงสกิบิดีที่มาโจมตีครั้งนี้เนี่ยแห่กันมาเยอะพอสมควรเลยนะครับและแน่นอนครับว่าไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าพี่เทพคาเมร่าแมนของเรานะครับรอดมาได้ครับถึงแม้จะไม่ได้ดูก็ตามนะครับว่ารอดมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าเราได้เห็นเขาอีกครั้งใน EP 45นั่นเองจากตอนนั้นนะครับคาเมร่าแมนไม้ดูดส้วมนะครับจะออกมาอีกทีใน EP ที่48ครับการมาในครั้งนี้ของเขาเนี่ยถือเป็นการมาโชว์เทพเลยนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเขากลับมาพร้อมกับไม้ดูดส้วม2อันครับแต่ก่อนที่เราจะได้ดูช็อตเด็ดกีฬามันนะครับก็โดนภาพตัดไปอีกรอบนึงนะครับตัดกลับมาอีกทีนะครับก็จัดการพวกสกิบิดีจนหมดไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวนะฮะในฉากนี้เรียกได้ว่าเป็นความเทพนะครับของพี่คาเมร่าแมนมาให้ดูดส้วมจริงๆนะครับแต่ในฉากนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่านอกจากการอัปเกรดเพิ่มไม้ดูดส้วมมา2อันแล้วนะครับใต้กล้องสีดำของเขานะครับมีกล้องสีขาวเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเนี่ยจะเป็นพลังที่เพิ่มขึ้นมานะครับของคาเมร่าแมนไม้ดูดส้วมก็เป็นได้นะครับทำให้เขาโจมตีได้แม่นยำยิ่งขึ้นรับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ในฉากนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าลีลาการต่อสู้ของคาเมร่าแมนชุดขาวนะครับที่เราได้เห็นมาใน EP ที่43นะครับนั่งอยู่ข้างๆกับคาเมร่าแมนนั่นเองนะฮะฉากตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันมากครับเราได้อยู่ในมุมมองของเขาและเห็นการสู้ของเขาการควักปืนออกมายิงนะครับเพื่อช่วยคาเมร่าแมนคนอื่นๆครับที่โดนสิงอยู่นั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยที่คาเมร่าแมนชุดขาวเนี่ยก็เท่ไม่แพ้กันเลยนะครับจากตอนจบของ EP ที่48ครับหลังจากที่ถูกอัปเกรดมานะครับแน่นอนว่าพี่แกเนี่ยถึกตายยากครับใน EP ที่49เนี่ยเราจะได้กลับมาเป็นมุมมองของคาเมร่าแมนไม้ดูดส้วมอีกครั้งนะครับพร้อมกับการได้เห็นหายนะครั้งใหญ่เลยครับก่อนที่จะถูกโจมตีจากสกิบิดีตัวหนึ่งนะครับโดยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเจ้าตัวสกิบิดีตัวนี้เนี่ยมันจะมีสปีกเกอร์ติดอยู่นะครับด้านล่างหัวของมันด้วยนะฮะแถมบนหัวเนี่ยก็ยังมีคาเมร่าติดอยู่ด้านบนหัวแบบนี้ด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นการบอกกับเราว่าพวกสกิบิดีนะครับก็สามารถนำเอาพลังของคาเมร่าแมนและสปีกเกอร์แมนเนี่ยมาใช้ได้ด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ยังไม่ทันได้โชว์ของเลยครับเจ้าสกิบิดีตัวนี้นะครับก็โดนย่างสดไปเรียบร้อยนะครับในการจัดการของทีวีเกิลนั่นเองนะครับและในฉากนี้นะครับทีวีเกิลเนี่ยโชว์ออฟเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นพลังของการย่างสดนะครับเป็นพลังของการควบคุมพวกสกิบิดีนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการวาร์ปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเห็นกันมานะครับพวกทีวีแมนเนี่ยเขามีพลังในการวาร์ปอยู่แล้วนะฮะต่อมาใน EP ที่50ครับฐานทัพที่คาเมร่าแมนมาดูดส้วมถูกวาร์ปมาเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักเลยครับ
คาเมล่าแมนคนอื่นๆเดี๋ยววิ่งหนีตายครับเพราะว่าโดนสกิบิดีตัวใหญ่นะครับพวกไททันนะครับพุ่งมาโจมตียังฐานทัพเลยนะฮะส่วนคาเมล่าแมนพิเทพของเราครับถือไม้ดูดซ่วมคู่ครับเดินเข้าหาพวกสกิบิดียังไม่เกรงกลัวครับเรียกได้ว่าพร้อมใส่นัวบวกทุกสถานการณ์จริงๆครับพิเทพของเราครับถึงแม้ว่า EP นี้นะครับพี่คาเมล่าแมนไม้ดูดซ่วมจะไม่ได้ออกโรงอะไรมากนะครับแต่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าพี่แกเนี่ยไม่เคยกลัวจริงๆครับต่อให้ศัตรูมาเยอะขนาดไหนพี่แกเดินหน้าลุยอย่างเดียวนะครับกำไม้แม่นๆนะฮะพร้อมหวดทุกสถานการณ์จริงๆนะพี่คนนี้แล้วเราก็มาถึง2 EP ล่าสุดกันแล้วนะครับหลังจากที่ EP 51เนี่ยพี่เทพคาเมล่าแมนของเรานะครับเรียกได้ว่าติดสอยห้อยตามคาเมล่าไททันมาด้วยครับแล้วก็เราจะไม่ได้เห็นเขาในช่วงต้นของ EP นะครับแต่เราจะเห็นเขาหลังจากที่ไททันคาเมล่าแมนนะครับต่อสู้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะปล่อยพี่เทพคาเมล่าแมนไม้ดูดซ่วมของเรานะครับลงบนยอดตึกแห่งหนึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าก่อนที่จะไป EP ถัดไปเนี่ยพี่แกเนี่ยได้ไฟกับใครสักคนนึงแล้วก็ไปขโมยเจ็ตแพ็คมาแน่นอนครับเพราะว่าใน EP ที่52ครับพี่เทพมากับการอัปเกรดใหม่อีกแล้วครับพี่เทพคาเมล่าแมนนะครับมาพร้อมกับเจ็ตแพ็คครับและบินมาเปิดตัวอย่างเท่สอยสกิบิดีที่ลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยล่วงไป1ตัวครับเรียกได้ว่าโดนหยุมหัวกันไปจากนั้นหยุมหัวตัวบนฟ้าไม่พอครับลงมาหยุมหัวตัวข้างล่างอีก1ทีเรียกได้ว่าหยุมหัวไป2ตัวนะครับพร้อมกับช่วยคาเมล่าแมนคนอื่นๆไว้ได้ด้วยนะครับก่อนที่จะมีกำลังสมทบมาจากคาเมล่าแมนนักวิทยาศาสตร์นะครับที่มาช่วยรักษาคาเมล่าแมนที่อยู่แถวนั้นนั่นเองนะฮะพร้อมกับการเปิดตัวคาเมล่าเกิลคนใหม่ครับเรียกได้ว่าช็อตนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆครับคาเมล่าเกิลคนนี้มีความสามารถขั้นสูงเลยครับในการล็อกเป้าครับล็อกเป้าแล้วยิงครับเรียกได้ว่าลากหัวคมๆยิงแม่นๆแย่งซีนพี่คาเมล่าแมนไม้ดูดซ่วมเราไปอีกแล้วนะครับครั้งนี้เรียกได้ว่าต้องหันมากดไลค์ให้เลยทีเดียวนะครับถ้าเราสังเกตกันดีๆนะครับกล้องข้างล่างของพี่เทพคาเมล่าแมนไม้ดูดซ่วมเนี่ยเปลี่ยนสีอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าโดนอัปเกรดมานะฮะจากสีขาวเนี่ยกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีแสงออกมาด้วยนะครับเหมือนกับคาเมล่าเกิลที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักครู่เลยครับจริงๆแล้วนะครับสำหรับพี่คาเมล่าแมนไม้ดูดซ่วมนะครับเราอาจจะได้เห็นเขานะครับตั้งแต่ในช่วง EP แรกๆแล้วนะครับตั้งแต่ EP ที่8นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่านี่คือภาพการยกทัพนะครับมาชนระหว่างพวกคาเมล่าแมนแล้วก็สกิบิดีนั่นเองนะครับโดยเราจะได้เห็นว่ากองทัพพวกคาเมล่าแมนเนี่ยหลายๆคนเป็นกล้องสีดำบ้างแล้วนะครับและซึ่งความสามารถของพวกกล้องดำเนี่ยจะดูเก่งกว่ากล้องขาวนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถัดมาอีก2 EP ฮะ EP ที่10ครับเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนเนี่ยที่เข้ามาจัดการกับพวกสกิบิดีในห้องนะครับที่เป็นรูปร่างเหมือนกับโบสถ์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีคาเมล่าแมน2คนครับที่ขึ้นไปกดชักโครกตัวสกิบิดีตัวใหญ่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นตัวกล้องสีดำนะครับแล้วจะเห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยมีกล้องอยู่ด้านล่างด้วยนะครับหมายความว่าการอัปเกรดกล้องด้านล่างเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับถ้าเกิดเราสังเกตกันเราจะสังเกตได้ว่าคาเมล่าแมนไม้ดูดซ่วมเนี่ยก็มีหัวกล้องเป็นสีดำนะครับและที่เราดูมา2 EP นี้นะครับเราได้เห็นการปรากฏตัวของคาเมล่าแมนสีดำเยอะมากๆนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีพี่เทพไม้ดูดซ่วมของเราอยู่ก็เป็นได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ